สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดตั้มโพสต์ถึงส.ส.เต้มงคลกิจเรียกได้ว่าเป็นประเด็นที่ทำเอาหลายคนต่างออกมาพูดถึงกันไม่น้อยเมื่อทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดได้ออกมาโพสต์ข้อความถึงบังแจ็คและขอให้ส.ส.เต้มงคลกิจสุขสินธารานนท์มีสติอย่าหลงเชื่อเรื่องที่บังแจ็คสร้างขึ้นเกี่ยวกับผ้าคลุมสีขาวของแตงโมนิดาที่หายไปล่าสุดทนายตั้มได้ออกมาโพสต์พาดรัวๆถึงส.ส.เต้พร้อมระบุแคปชั่นว่าส.ส.เต้โกหกออกสื่อนะครับที่บอกว่าโทรมาคุยกับผมแล้วบอกเรื่องลูกไล่หรือทันเกมหรือแข่งกับใครก็บอกผมว่าขออำนวยความยุติธรรมให้ประชาชนคำพูดเหล่านี้ร้วนแต่งเติมให้สัมภาษณ์สื่อทั้งสิ้นส.ส.เต้โทรหาผมคำแรกพูดก่อนเลยว่าเฮ้ยน้องว่าพี่ออกสื่อขนาดนี้เลยเหรอน้ำเสียงแบบข่มผมผมก็สวนสิครับว่าเป็นถึงส.ส.อย่าโดนหลอกอะไรง่ายๆแล้วผมก็เล่าเรื่องบังแจ็คให้ส.ส.เต้ฟังคุยกันไม่นานนะครับอย่าบิดเบือนออกสื่อให้คนเข้าใจผิดจำได้ไหมที่ทั้งโทรทั้งไลน์หาผมหลายๆรอบขอให้ผมช่วยแชร์โพสต์ของตัวเองบอกเพจผมคนติดตามเยอะช่วยแชร์พี่หน่อยเราพวกเดียวกันแต่ผมไม่แชร์ให้ผมไม่โง่นะครับรู้เจตนาดีว่าส.ส.เต้ต้องการอะไรกับคดีนี้อย่ามาเก็บคะแนนนิยมทางการเมืองกับการสูญเสียแบบนี้มันไม่คูลต่อมาทนายตั้มยังได้เผยว่าโทรมาครั้งเดียวไม่แชร์ให้ก็น่าจะรู้ตัวแล้วนะครับนี่ทั้งโทรทั้งไลน์มารัวๆคิดช้าจังนะแล้วเมื่อวานที่ให้สัมภาษณ์ทางอมรินทร์ทำเป็นขู่จะฟ้องแล้วมาบอกน้องตั้มพี่ไม่ฟ้องรอขู่ๆปลอบๆที่ผมไม่พูดอะไรเพราะสมเพชนี่เคยสืบประวัติผมมาก่อนไหมผมสู้กับอะไรบ้างแล้วนี่ส.ส.เต้007ผมต้องกลัวใช่ไหมหากเจตนาบริสุทธิ์ช่วยคดีผมสนับสนุนนะครับแต่ถ้ามานาซาอีลอนมัสก์ขอนไม้พาส่งไปบังแจ็คแบบนี้มันเลอะเทอะทำสังคมวุ่นวายอย่ามาบอกว่าอย่างน้อยผมก็ได้ทำดีกว่าคนไม่ทำอะไรดูสิคุณทำรุงนิดคนบริสุทธิ์ต้องเดือดร้อนทำให้สังคมเข้าใจผิดหยุดได้แล้วครับพฤติกรรมแบบนี้ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ